ใจของมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเป็นบุคคลประเสริฐใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายถึงใจสามารถบังคับกายได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่สามารถทำกายให้เบาเท่ากับใจเบาเหมือนปุยนุ่นและเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวก็ได้เพราะท่านฝึกใจเอาไว้ดีแล้วชีวิตของเราจะดีหรือแย่ก็ขึ้นอยู่ที่ใจว่าใดที่เราประมาทถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจนตกเป็นทาสของอำนาจกิเลสวันนั้นใจของเราก็จะขุ่นมัวเศร้าหมองหาความสุขความสบายได้ยากแต่เมื่อใดที่เราไม่ประมาทเลือกแต่สิ่งที่ดีๆบรรจุไว้ในใจและรู้จักปรับใจให้สบายด้วยการวางใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดใจเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลับไปสัมผัสกับแหล่งแห่งความสุขภายในที่ชุ่มเย็นใสสว่างเมื่อนั้นใจของเราก็จะปราศจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิหิสามีจิสูตรว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรกับคฤหัสถ์คือบำรุงภิกษุผู้มีศีลผู้ดำเนินชอบโดยจีวรโดยบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยบุญย่อมเจริญมากแก่บัณฑิตเหล่านั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบัณฑิตเหล่านั้นครั้นทำกรรมอันเจริญบ่อยๆแล้วย่อมไปสู่สวงสวรรค์การทำบุญบ่อยๆภาษาพระท่านเรียกว่าปุณณปุณังทำทีๆทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกตอกย้ำซ้ำเดิมเติมผังรวยถาวรให้ควบแน่นมากยิ่งขึ้นยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขเพราะว่าการสั่งสมบุญเป็นการสั่งสมความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตใครที่ทำบุญแล้วมีความทุกข์ใจไม่ปลื้มใจในบุญที่ได้ทำแสดงว่าผิดหลักวิชานะจ๊ะถ้าทำบุญถูกหลักวิธีต้องมีความสุขทุกขั้นตอนคือสุขทั้งก่อนจะทำบุญขณะทำบุญและหลังจากทำไปแล้วจะมีความสุขเพราะในขณะนั้นบาปอกุศลไม่เข้ามาแทรกในใจยิ่งถ้าหากท่านใดเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นนักสร้างบารมีพันหรือวัตตะก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทำบุญจนบาปไม่ได้ช่องไม่มีโอกาสส่งผลพอผังรวยเข้ามาแทนผังจนถาวรก็จะถูกขจัดให้มาลายหายสูญไปจากใจของเราหรืออย่างน้อยในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราทำบุญก็ไม่ควรคิดเพียงว่าวันนี้เราได้ทำบุญมากแล้วบุญเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเราแล้วก็ละเลยการสั่งสมบุญในคราวต่อๆไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะจ๊ะแม้ในขณะที่ทำบุญก็ควรทำความพอใจในบุญนั้นมานึกถึงบ่อยๆก็ได้บุญบ่อยๆบุญก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเรียกว่าได้บุญทับทวีโดยไม่ต้องเสียเงินตราไม่เสียเวลาเพียงแค่ทำใจให้เลื่อมใสและนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วด้วยความปลื้มปิติเมื่อบุญส่งผลเต็มที่ดวงบุญสุขใสสว่างจนมีบัตรบาทศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถปิดบังขวางกันเอาไว้ได้สมบัติใหญ่ทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็จะบังเกิดขึ้น
และจะได้เป็นอภิมหาเศรษฐีที่รวยถาวรรวยข้ามชาติแล้วก็รวยรวดเดียวกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมเหมือนเรื่องที่เคยเกิดในสมัยพุทธกาลสมัยนั้นพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตเมืองพาราณสีมีอุบาสิกาท่านหนึ่งชื่อว่ายะสุตราพอได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนางก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาที่ทรงสอนให้มันสั่งสมบุญบ่อยๆพอได้รับฟังโอวาทแล้วตั้งแต่นั้นมาก็หาโอกาสไปถวายพระตาหารอยู่บ่อยๆถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำนางไม่เคยอิ่มในการให้ทานเลยทำแล้วก็ทำอีกยิ่งทำบุญก็จะมีความปีติมีความสุขเป็นอานิสงส์พอได้ยินว่ามีพระภิกษุเดินทางมาพำนักที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนางก็จะหาโอกาสนำพัตตาหารหวานคาวไปถวายบ่อยๆจากนั้นก็จะตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนางได้ทำบุญอย่างนี้เป็นประจำเหมือนกับรู้ตัวว่าเวลาในโลกนี้นะมีไม่มากแล้วต้องรีบสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆมีอยู่วันหนึ่งนางได้ทอผ้าเนื้อดีที่สุดและนำไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงรับผ้าคู่นั้นแล้วทรงเห็นอุปนิสัยของบาสิกาว่าสามารถที่จะได้บรรลุธรรมาภิสมัยในภพชาตินี้จึงได้แสดงธรรมที่ถูกกับจริตอัธยาศัยของนางจากนั้นก็ทรงแสดงอนุปปิกถาและตามด้วยอริยสัจ 4ยสุตราอุบาสิกาสามารถพิจารณาธรรมไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาที่ลุ่มลึกไปตามลำดับได้ในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเป็นต้นมามหาวาสิกาก็ยิ่งมีความสุขทั้งสุขที่ได้ให้ทานทั้งการรักษาศีลและฟังธรรมนางได้เจริญสมาธิภาวนาไม่เคยขาดเลยและก็มีความสุขที่เกิดจากการได้เข้าถึงพระธรรมกายพระโสดาบันเมื่อยสุตราวาสิกาละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เป็นมเหสีของท้าวสักกะเทวราชโดยบุญญาณุภาพของยสุตราเทพธิดาที่ทำเอาไว้อย่างดีแล้วทำให้เทพธิดามีช้างแก้วมงคลมีข่ายทองคำเกิดขึ้นในหลังช้างมีมนดบแก้วมณีมีบัลลังก์แก้วที่ตกแต่งอย่างดีตั้งอยู่ตรงกลางมนดบที่งาทั้งสองข้างช้างมีสะโบกรณีสองสะซึ่งดารดาษไปด้วยดอกปฐุมทิพย์บานสะพรั่งหน้ารื่นลมที่กลีบดอกปฐุมทุกดอกมีเทพธิดายืนฟ้อนรำขับร้องประกอบกับการประโคมทิพยะดุริยางที่มีสำเนียงไพเราะสนะโสดมากยสุตราเทพธิดาได้ตรวจตราดูทิพยสมบัติที่ตนได้รับแล้วก็นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็ทราบว่าเราได้ทิพยสมบัตินี้นะเพราะผลที่ได้ทำบุญเอาไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้หมั่นทำบุญบ่อยๆและได้บรรลุธรรมเมื่อฟังธรรมจากพระบรมศาสดานึกแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากยิ่งขึ้นเทพธิดามีความประสงค์จะลงไปถวายบังคมพระบรมศาสดาซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันครั้นล่วงเข้ามัชฌิมยามจึงขึ้นนั่งบนช้างแก้วเหาะลงมาสู่มนุษยโลก
พอมาถึงวัดพระเชตวันก็ลงจากช้างก็ไปถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าแล้วได้ยืนฟังธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลพอฟังธรรมเสร็จแล้วพระวังคีสะเถระมองเห็นเทพนารีด้วยตาเนื้อท่านเห็นว่านางมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้ามากเป็นพิเศษจึงขออนุญาตพระบรมศาสดาเพื่อไต่ถามบุพกรรมของเทพธิดาเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็ไต่ถามว่าท่านขึ้นนั่งเขาจะสารตัวประเสริฐที่มีขนาดใหญ่ประดับด้วยแก้วและทองคำปกคลุมด้วยข่ายทองคำงามวิจิตรดูก่อนเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากในครั้งนี้เป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้จึงได้บรรลุเทวฤทธิ์เช่นนี้เทพธิดาดีใจมากที่จะได้ประกาศมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าให้กับเราเทวดาที่กำลังมาฟังธรรมและพุทธบริษัทที่มาประชุมกันให้ได้รับฟังจึงแสดงบุพกรรมของตัวที่ได้เคยทำบุญกุศลเอาไว้ย่อๆจากนั้นก็ได้กระทำประทักษิณเวียนรอบพระพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นนั่งบนหลังช้างกลับสู่เทวโลกตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าการทำบุญบ่อยๆเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นอาชีพกรรมที่มีผลดีต่อตัวเราทั้งในปัจจุบันและก่อนที่เราจะละโลกเมื่อเราคุ้นเคยกับสิ่งใดใจก็จะน้อมไปในสิ่งนั้นคุ้นกับการทำบุญก่อนตายใจก็จะอยู่ในบุญอยู่กับธรรมะพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ทรงแทงทะลุปลุโปร่งเรื่องปรโลกทั้งนิพพานพบสามโลกันจึงชักชวนพวกเราให้ทำบุญเอาไว้มากๆแล้วก็ให้ทำบ่อยๆเพื่อไม่ให้บาปได้ช่องเราจะได้ไม่มีวิบัติมีแต่สมบัติติดตัวข้ามภพข้ามชาติทั้งสมบัติจะเป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์พระองค์ทรงอยากให้เราประสบแต่ความสุขความสำเร็จไม่อยากให้ใครมีชีวิตที่ลุ่มๆนันดอนแล้วก็อยากให้เราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตามพระองค์ไปด้วยดังนั้นจึงทรงสอนว่ากายราเถนังปุณณปุณังควรทำบุญบ่อยๆถ้าไม่ทำบุญเดี๋ยวบาปจะเข้ามาแทรกเหมือนไวรัสที่เข้ามาทำให้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์รวนหรือเชื้อโรคจะเข้ามาสู่ร่างกายทำให้เจ็บป่วยไข้ดังนั้นเมื่อตั้งใจทำบุญอะไรแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกทำให้เปลื้มไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง